ำหรับผลงานในสนามที่ฟิลิปไอแลนด์สนามแรกครับของทีมคอมเตอร์สปอร์ตไทยแลนด์ของรายการ World Super Bike รุ่น Super Sport ปีนี้เองก็ยังช่วงแรกๆเนี่ยเป็นจุดที่เราจะต้องมาปรับความเข้าใจกันนิดนึงเพราะว่าเป็นปีแรกที่ประเทศไทยเราเนี่ยทำทีมส่งแข่งขันในรายการ World Super Bike รุ่น World Super Sport ก็จะมีทางทีมคอมเตอร์สปอร์ตไทยแลนด์ก็คือผมเนี่ยรัฐภาวิเลโรจะเป็นนักแข่งในทีมใช้รถ Honda CBR 600ใช้รถหมายเลข9ฮะก็ยังเหมือนมีการปรับจูนกันนิดหน่อยเท่านั้นเองคือต้องใช้ความเข้าใจแล้วก็ผมเองเนี่ยต้องปรับจูนเข้าหารถด้วยซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็ใช้เวลาแค่นิดหน่อยก็คือทำให้เราทำงานขึ้นมาได้ขนาดนี้ต้องขอบคุณทีมงานที่ทำรถให้พร้อมกับสนามที่ผ่านมามากแต่คือเรามีปัญหาในช่วงการแข่งขันก็คือเรื่องยางเท่านั้นเองทำให้เราจบอันดับ5ซึ่งตัวผมเองก็ค่อนข้างพอใจแล้วก็ขอบคุณทีมงานทุกคนที่ทำงานอย่างหนักในสนามที่ผ่านมาครับครับสำหรับวันที่21 22มีนาคมที่ถึงนี้ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตตอนนี้เองเนี่ยผมก็เตรียมความพร้อมค่อนข้างเยอะนะครับเตรียมแบบทุกอย่างเลยเพื่อตอบแทนทุกคนที่มาคอยเชียร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมตลอดคือตอนนี้ก็มีการฟิตเนสแล้วก็ฝึกซ้อมรถปั่นจักรยานเทรนนิ่งค่อนข้างหนักครับก็จะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังแน่นอนที่สนามช้าง International Circuit บุรีรัมย์ครับก็อย่าลืมไปเชียร์แล้วก็ติดตามชมผมรัฐภาวิเลโรในรายการ World Superbike รุ่น Super Sport สังกัดทีม Comter Sport Thailand ครับอย่าลืมติดตามชมแล้วก็ช่วยกันส่งแรงใจเชียร์ผมเยอะๆฮะปีนี้เนี่ยผมตั้งเป้าหมายไว้ค่อนข้างสูงครับอยากขึ้นโพเดียมแล้วก็ชนะในบ้านเกิดให้ได้ฮะขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ให้การติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้ตลอดขอบคุณคอมเตอร์สปอร์ตครับที่ยังสนับสนุนผมแล้วก็มั่นใจผมมาโดยตลอดนะฮะปีนี้ก็จะทำตามเป้าหมายให้ได้ดีที่สุดครับขอบคุณครับ